อนุสรณ์มั่นใจชี้แจงได้ไม่กังวลปมถูกยื่นยุบพพท.รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอิงมุ่งมั่นแก้ปัญหาประเทศประชาชนการเมืองวันที่20ตุลาคม2567 12:06 น.อนุสรณ์มั่นใจเพื่อไทยชี้แจงได้ไม่กังวลปมถูกยื่นยุบพรรครัฐบาลนายกรัฐมนตรีอิงมุ่งมั่นแก้ปัญหาประเทศประชาชนมองกกต.รับคำร้องตั้งคณะกกสอบข้อเท็จจริงเป็นการทำตามหน้าที่วันที่20ตุลาคม67นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนกรณีคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมซึ่งถูกร้องว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยว่าถือเป็นการทำหน้าที่ของกกต.ที่ต้องรับเรื่องไว้พิจารณาเมื่อมีผู้มายื่นคำร้องและเพื่อยืนยันในการเคารพในสิทธิการดำเนินการของผู้ร้องพรรคเพื่อไทยไม่ได้วิตกกังวลอะไรการรับเรื่องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นก็เป็นการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่ต้องไปพิจารณากันอีกมากนายอนุสรณ์กล่าวว่าที่ระบุว่ามีมูลนั้นต้องไปพิสูจน์ว่ามีมูลอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใดเรื่องนี้ต้องพิจารณาองค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆอย่างละเอียดต้องดูเหตุและผลและความเชื่อมโยงประกอบคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาและดำเนินการอีกหลายเดือนส่วนตัวมั่นใจว่าทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยสามารถชี้แจงได้ไม่มีอะไรต้องไปวิตกกังวลอะไรทั้งงานนิติบัญญัติในสภาของส.ส.และงานบริหารของรัฐบาลสามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่มีอะไรติดขัดหรือเป็นปัญหารัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่ได้กังวลใจอะไรยังคงมีสมาธิและมุ่งมั่นในการทำงานในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปนายอนุสรณ์กล่าวสะเทือนอีกพิธีกรรายการดังมีผวาเตรียมโดนรับสร้างรับอวยเหล่าบอสจนดังเด่นออนไลน์วันที่20ตุลาคม2567 13:01 น.สะเทือนอีกพิธีกรรายการดังมีผวาเตรียมโดนจัดหนักหลังรับอวยเหล่าบอสจนดังทนายดังลั่นจะบอกโดนหลอกไม่ได้ดาราดีๆไม่เห็นมีใครโดนหลอกเลยเผยถึงเมียกันทนายเดชาทนายคลายทุกข์เผยในข่าวเย็นช่องวันถึงพิธีกรในรายการดังที่เคยนำบอสพอลหรือบอสต่างๆไปออกรายการอวยจนดังว่าอ่านข่าวย้อนภาพพอลตีสิบสู่บอสพอลล่าสุดมีภาพคู่นักธุรกิจพันล้านกันชัยยังจำหน้าไม่ได้เลยอ่านข่าวขุดคลิปรายการดังต่อยไตรภพสัมภาษณ์ชีวิตบอสดิไอคอนพระอาจารย์วอท่านก็น่าจะได้สคริปต์จากบอสพอเหมือนคุณแซมคุณกันคุณมินคือการรับจ้างโดยอาศัยเครื่องแบบผ้าเหลืองถามว่าผู้เสียหายมากแค่ไหนขั้นไปเอาผิดพระอาจารย์วอทนายเดชากล่าวว่าอินบ็อกซ์เฉลี่ยพันกว่าสายที่ร้องพระอาจารย์วอมูลค่าความเสียหายตรงส่วนทนายเดชาผมว่าหลักร้อยล้านมีเครือข่ายที่เราจะเอาผิดอีกไหมทนายเดชากล่าวว่ามีพิธีกรพวกพิธีกรที่ไปรับสร้างอวยพวกมิจฉาชีพจนดังมีเซตคำถามเรามีอยู่ในใจรอแป๊บหนึ่ง
ยังเหลือเมียคุณกันกลุ่มที่ได้รับรางวัลท็อปอินคัมกลุ่มที่หลอกลวงประชาชนได้20อันดับผมเตรียมไว้แล้วล็อต2เท่าไหร่ผมว่าเกิน20นะรู้อยู่แล้วเขาให้ไปหลอกลวงประชาชนคอสอะไร3วัน98บาทใครจะสอนตัวเองรู้อยู่แก่ใจโดนหลอกไม่ใช่หลอกดาราดีๆไม่เห็นมีใครโดนหลอกเลยมีไม่กี่คนหลอกส่วนใหญ่ก็พวกเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์ให้กระเป๋าพวกนี้โดนพี่ชายเปิดงาน Bangkok Jewelry Week 2024ดันกทม.ไทยเป็นหมุดหมายคนรักอัญมณีการเมืองวันที่19ตุลาคม2567 18นาฬิกา57นาทีพี่ชัยเปิดงาน Bangkok Jewelry Week 2024ปักหมุดแลนด์มาร์คกรุงเทพมหานครบางรักสัมพันธ์วงศ์พระนครเป็นถนนท่องเที่ยวสายอัญมณีเครื่องประดับไทยเมื่อวันที่19ตุลาคม67นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Jewelry Week 2024เส้นทางถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนณลานมิ่งเมืองชั้น1ศูนย์การค้าดิโอสยามพลาซ่าเป็นโครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องประดับเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่เชิงสร้างสรรค์บนถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับในกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่บางรักสัมพันธ์วงศ์และพระนครซึ่งถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตของชุมชนเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานเป็นแหล่งที่รวมพหุวัฒนธรรมและงานฝีมือการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่มีอัตลักษณ์สร้างการจดจำนำซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นให้ทั่วโลกได้เห็นมากยิ่งขึ้นนายพิชัยเปิดเผยว่าการจัดงาน Bangkok Jewelry Week 2024นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นก้าวแรกสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับกรุงเทพมหานครสร้างเส้นทางท่องเที่ยวสายอัญมณีและเครื่องประดับบางรักสัมพันธ์วงศ์พระนครผลักดันให้กรุงเทพและประเทศไทยเป็นหมุดหมายของผู้ที่รักอัญมณีและเครื่องประดับให้กับทุกคนที่คิดจะซื้ออัญมณีหรือเครื่องประดับต้องคิดถึงประเทศไทยและตรงมาที่แลนด์มาร์คแห่งนี้ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าจะได้เครื่องประดับที่มีมาตรฐานอย่างแน่นอนผ่านการรับรองจากสถาบัน GIT และการเป็นสมาชิกในโครงการเลือกซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidenceนอกจากนี้ยังเห็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นพี่เลี้ยงหรือกูรูให้กับผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆและผู้ประกอบการจากภูมิภาคต่างๆมาแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าให้คนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองหรืออยากมีเครื่องประดับฝีมือตนเองได้เข้ามาทดลองผ่านเวิร์กช็อปและนิทรรศการต่างๆรวมถึงการเปิดให้เข้าชมโรงงานผลิตเครื่องประดับแบบ Exclusive เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับบางรักสัมพันธวงศ์และพระนครผ่านการท่องเที่ยวที่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานอีกทั้งจะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่และน่าสนใจบนเส้นทางถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับ
ที่สร้างการรับรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาความเป็นไทยแลนด์ Land of Jewel และช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปผมทำจิวเวลรี่มาก่อนดีใจที่ธุรกิจนี้เติบโตเป็นธุรกิจที่คนซื้อดีใจคนขายก็ดีใจเป็นธุรกิจที่ดีทุกวันนี้ก็ยังติดตามราคาอัญมณีและทองอยู่เสมอวันนี้ทองก็ยังมีแนวโน้มจะขึ้นเพราะคนมาถือทองมากขึ้นยังมีโอกาสและสำหรับเพชรพลอยและเครื่องประดับผมเชื่อว่ายังสามารถโตได้ซึ่งผมและกระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริมจิวเวลรี่ต่อไปยินดีช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถส่งออกและขายได้เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผู้เกี่ยวข้องมีการจ้างงานเป็นจำนวนมากสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากนายพิชัยกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในงานนายพิชัยมอบใบรับรองโครงการเลือกซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence ให้กับผู้ประกอบการจำนวน25รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้กับผู้บริโภคด้วยสำหรับงานเทศกาลเส้นทางการท่องเที่ยวถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Jewelry Week 2024จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง25ตค67พร้อมมีกิจกรรมเพรสทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแลนด์มาร์คธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญในเขตบางรักและเขตสัมพันธวงศ์ด้วยสำหรับผู้สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่